สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำในทุกเช้าวันพุธแบบนี้นะคะกับรายการพุธเช้าข่าวสปทค่ะรายการที่นำเสนอนโยบายแนวทางและผลงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะในรูปแบบของการประชุมทางไกลและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV 15ไปทุกท่านนั้นได้ติดตามข่าวสารของพุธเช้าข่าวสปทนะคะในเรื่องของการศึกษากันอย่างครบถ้วนค่ะและท่านนั้นยังสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้ในหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง www.obectv.tvในช่องทางของ YouTube ช่อง Obec Channel และ Facebook Fanpage Obec Channel ค่ะในช่วงแรกของรายการผู้เช้าข่าวสปทของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และต่อเนื่องกันค่ะกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะวันนี้เราขอนำเสนอในชื่อตอนการพัฒนาดินและอนุรักษ์ดินผลิตปุ๋ยเคมีชีวภาพขอเชิญรับชมค่ะหลังจากงานจัดสรรที่ดินศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระยะแรกแล้วก
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ขยายขอบเขตไปสู่เรื่องของการพัฒนาและอนุรักษ์ดินเพื่อการเกษตรกรรมเพราะดินที่ดีจะเป็นรากฐานของการทำการเกษตรที่ยั่งยืนและเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นหรือรักษาไว้ไม่ให้ตกต่ำดินเมื่อมีการปรับปรุงบำรุงให้สามารถปลูกพืชได้ดีแล้วพืชยังต้องการอาหารเสริมที่เรียกว่าปุ๋ยเพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดอกออกผลอีกด้วยแต่เนื่องจากในปัจจุบันปุ๋ยเคมีนั้นมีราคาแพงมากเพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดดังนั้นทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้จัดจุดเรียนรู้ที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนั่นคือการเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองอย่างประหยัดง่ายและได้ผลดีเพราะหากเกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจในการนำวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งทางการเกษตรเช่นเศษพืชมูลสัตว์และวัสดุอินทรีย์อื่นมาทำปุ๋ยหมักโดยใช้กรรมวิธีกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่ทางกรมพัฒนาที่ดินได้ค้นคว้าและวิจัยเพื่อนำมาใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพาะก็คือในจุดเรียนรู้ของการทำปุ๋ยอินทรีย์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการทำปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักชีวภาพรวมถึงพืชปุ๋ยสดนะคะเราจะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินเป็นหลักก่อนนะแล้วก็การที่ทุกคนที่สนใจเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์เราเนี่ยเราจะสอนในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบนะคะการใช้จุลินทรีย์หรือประเภทสารเร่งของกรมพัฒนาที่ดินนะคะในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะมีการสาธิตทางศูนย์เราจะเน้นในเรื่องของการทำเป็นขยะอินทรีย์นำขยะสดเนี่ยนะคะมาจัดการในเรื่องของปุ๋ยนะคะจะเห็นว่าในโครงการพระราชดำริของเราเนี่ยเศษใบไม้ค่อนข้างมากนะคะเราก็จะมาทำเป็นกลุ่มในปุ๋ยแบบนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ในส่วนของพืชผลทางการเกษตรเราก็สามารถเก็บเอาบางส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพได้ก็จะเป็นปุ๋ยน้ำแล้วก็ใช้ภายในศูนย์ในแปลงสาธิตและส่วนหนึ่งเราก็จะแจกจ่ายกับเกษตรกรที่สนใจสามารถลดต้นทุนได้อย่างเห็นเลยค่ะหนึ่งเลยที่เกษตรกรได้เนี่ยเป็นการลดรายจ่ายเกาะให้กับเกษตรกรนะคะแล้วก็การลดรายจ่ายก็คือเกษตรกรสามารถทำเองได้วัตถุดิบเกษตรกรสามารถหาในบริเวณบ้านแล้วก็ในพื้นที่ของแปลงเกษตรของเขาได้คือตอนนี้เกษตรกรนะคะที่หันมาทำในเรื่องของการใช้สารอินทรีย์สารอินทรีย์ที่ว่าอาจจะเป็นในรูปของน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสดนะคะเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือหนึ่งเลยต้นทุนในการผลิตลดลงรายจ่ายลดลงแล้วอีกอย่างนึงสารเหล่านี้จะไปเพิ่มในเรื่องของผลผลิตเกษตรกรก็จะมีผลผลิตที่มากขึ้นการขายก็ได้ปริมาณที่เยอะขึ้นสูงขึ้นแล้วก็พอผลผลิตคุณภาพดีเนี่ยราคาของวัตถุดิบในเรื่องของผลผลิตเขาเนี่ยก็จะดีตามด้วยทำให้เสริมในเรื่องของรายได้นะคะทางศูนย์เราเองก็ขยายผลไปถึงหมู่บ้านรอบศูนย์ขอบคุณพระองค์ท่านนะคะที่ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะองค์ความรู้หลักการทรงงานต่างๆนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์เราก็เอามาผนวกใช้กับการทำงานกับการปฏิบัติในครั้งนี้แล้วเราก็ถ่ายทอดไปยังกับชาวบ้านที่อยู่รอบศูนย์ที่เขามีความเดือดร้อนในเรื่องของอาชีพการทำการเกษตรที่ไม่ได้ผลผลิตนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการใช้สารเคมีต้นทุนสูงเราก็นำองค์ความรู้ของที่พระองค์ท่านที่ให้เราเนี่ยในเรื่องของการพัฒนานะคะในเรื่องเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับน้ำก็นำสู่เกษตรกรให้เขาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณพระองค์ท่านค่ะและที่จบลงไปนั้นนะคะนั่นคือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะโครงการการพัฒนาดินและอนุรักษ์ดินผลิตปุ๋ยเคมีชีวภาพนะคะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาค่ะในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเราได้จัดพิธีมุทิตาจิตผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาประจำปี2564นะคะนั่นก็คือเราทำพิธีมุทิตาจิตขึ้นสำหรับท่านผู้ที่เกษียณอายุราชการทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคค่ะซึ่งในปีนี้นะคะมีผู้ที่เกษียณอายุราชการมากถึง 20,000 กว่าท่านเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเราก็มีท่านผู้บริหารระดับสูงนะคะที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะทางรายการผู้เช้าข่าวสปทของเรานะคะถือได้ว่ารับเกียรติจากท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้มาพูดคุยกับเราในรายการผู้เช้าข่าวสปทเพื่อที่เรานั้นจะได้มารับฟังในเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานโดยไปถึงข้อคิดเห็นค่ะที่ท่านจะมามอบให้กับพวกเราในวันนี้นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจาก2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่าน
รองสนิทย่านเกษรรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและอีกหนึ่งท่านค่ะท่านรองกวินเกียรตินุ่นพละรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะกราบเรียนทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับครับท่านครับค่ะก็อย่างที่ได้นำเรียนนะคะว่าวันนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะได้มาร่วมพูดคุยกันกับทั้งสองท่านในวันนี้ค่ะก็อยากจะทราบนะคะหลักๆเลยค่ะกว่าที่ท่านจะมาประสบความสำเร็จนะคะในวันนี้เนี่ยมุมมองการทำงานรวมไปถึงแนวคิดการทำงานของท่านเนี่ยต้องมีแบบเยอะแยะมากมายอย่างที่พวกเราอยากจะรับทราบกันเลยนะคะถามท่านเลยละกันขออนุญาตนำเรียนท่านสนิทก่อนเลยนะคะท่านคะสำหรับประสบการณ์ในการทำงานของท่านตลอดในช่วงที่ท่านทำงานอยู่เนี่ยทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้คะท่านคะครับคือท่านผู้ในการทำงานเขตพื้นที่ท่านบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ครูอาจารย์ทุกท่านครับ ถ้าถามว่าวันนี้คือความสำเร็จไหมในความคิดผมก็คิดว่าสำเร็จไปส่วนใหญ่ที่เราทำงานมาแต่อยากจะให้พวกเราได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นฐานชีวิตที่ผมทำงานราชการมาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับน้องๆหรือหลายท่านที่เข้ามาสู่ในวงราชการโดยการจบระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมเรียนว่าประสบการณ์ผมมาตั้งแต่เป็นครูหนึ่งถ้าพูดเดี๋ยวนี้ครูหนึ่งท่านก็มีก็คงรู้จักแต่ว่าคนอื่นน้องๆอย่างถูวิมลจะไม่รู้จักว่าครูหนึ่งคืออะไรครูหนึ่งครูสองครูสามเราเป็นอาจารย์หนึ่งอาจารย์สองอาจารย์สามขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเคยสอนหนังสืออยู่หกปีพอดีทางตอนนั้นเป็นสปช.ก็ได้เรียกเข้ามาทำงานที่ส่วนกลางในโครงการเงินกู้ของ World Bank เมื่อทำงานได้2ปีทางสปท.ก็เลยสปช.ก็ให้อยู่ต่อแล้วก็โอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนเมื่อเป็นพลเรือนเนี่ยจากตำแหน่งแรกๆคือนักวิเคราะห์นักวิชาการคอมพิวเตอร์มาสู่งานบริหารที่เป็นระดับพอหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายอันนั้นก็ชีวิตจริงๆเราถึงตัวนั้นถ้าความสำเร็จที่ตั้งใจตั้งแต่แรกเนี่ยตอนเป็นครูนะครับท่านก็มีเกียรติผมนี่ตั้งใจว่าถ้าได้เป็นพออะไรเขาเรียกครูใหญ่ก็น่าจะดีแล้วเพราะเห็นครูใหญ่เขาใส่สมัยก่อนใส่สามขีดเราก็ตั้งหรือเราทำหน้าที่ของเราให้ดีอาจจะได้เป็นครูใหญ่บ้างแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นพลเรือนเนี่ยมาอยู่ในส่วนกลางตั้งแต่ปี28 29เนี่ยผมอยู่ที่นี่มา35ปีนั้นสิ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จได้เนี่ยคิดว่าสิ่งแรกก็คือความตั้งใจในการทำงานไม่เกี่ยงงอนไม่คิดว่างานคนนี้ใช่งานนี้ไม่ใช่เมื่อเราได้รับภาระหน้าที่ของเราต้องทำให้ได้ทำให้สำเร็จแล้วเมื่อความสำเร็จเกิดจากงานเนี่ยเรื่องส่วนตัวมันจะตามมาคงไม่ได้บอกว่าใครที่จะต้องทำเหมือนผมแต่ว่าวิธีการทำงานต่างกันแล้วก็ที่มันเหมือนกันคือความตั้งใจต้องเหมือนกันก็คือว่าทำยังไงงานจะมีคุณภาพงานจะประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือเราต้องทำงานกับผู้ข้าบัญชาเมื่อตอนเราเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเราต้องทำงานไปกับผู้บัญชาไม่เข้าใจสงสัยเราก็ต้องปรึกษาท่านหรือเมื่อเราขยับขึ้นมาเป็นนักบริหารระดับต้นระดับกลางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะมองว่าเราจะเป็นผู้บริหารที่สูงขึ้นได้เนี่ยเราต้องไม่ลืมกับที่เราเคยเป็นมาก็คือน้องๆที่เขาทำงานกับเราหนึ่งก็คือต้องให้เขามีใจกับการทำงานถ้าเขามีปัญหามีความขัดข้องอะไรต่างเนี่ยเราต้องแก้ให้ได้นะรวมทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจึงจะทำงานด้วยกันต่อไปได้ฉะนั้นก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ท่านกวินเกียรติน่าจะตอบได้ดีกว่าผมเพราะอะไรเพราะท่านผ่านงานในระดับพื้นที่มาจนกระทั่งมาอยู่ถึงกรมแต่ผมนี่จากครูก็ขึ้นมาอยู่กรมเลยอาจจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าถ้าถามว่าจุดแข็งของผมก็คือว่าคนในสปช.เดิมกรมสามัญศึกษาเดิมกรมวิชาการที่มารวมกันเป็นสปท.เนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า 80-90% ผมรู้จักหมดนั้นการรู้จักคนรู้ว่าเขาทำงานยังไงเขามีจิตใจอย่างไรเอาใจใส่เขาดูแลเขาหรือเอาใจเขามาใส่ใจเราอันนี้คือประสบการณ์ล้วนๆที่เราบางทีเราไม่สามารถจะไปสอนได้และที่สำคัญที่สุดครับทั้งกบเกียรติคงทราบว่าผมอยู่กับท่านเลขามาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่สปท.มาเป็น10ท่านแล้วนั้นไอ้สิ่งที่มันเกิดจากเราเห็นเราจะเลือกในสิ่งที่มันดีงามที่มันจะทำให้เราได้ทำงานสำเร็จเนี่ยเหล่านั้นคือประสบการณ์ที่เราหาซื้อไม่ได้แล้วทำงานไม่ว่าจะเป็นงานในกลุ่มเราเองหรืองานที่ต้องติดตามท่านผู้บริหารเหล่านี้ไปพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราเก็บเกี่ยวได้เท่าไหร่นั่นคือเป็นสิ่งที่เราจะเอามาพัฒนาตัวเองได้นั่นก็เรียนว่าขอให้พวกเราตั้งใจทำงานแม้จะวันนี้เริ่มเป็นครูผู้ช่วยมาเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือจะมาเป็น
ู้อำนวยการโรงเรียนหรือจะมาเป็นผอ.เขตเป็นรองผอ.เขตเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำแล้วก็ต้องทำโดยมีกรอบมีทิศทางที่ชัดเจนนั่นหมายความว่าท่านต้องฟังผู้บริหารว่าเขามอบหมายอะไรเขามีนโยบายอย่างไรแล้วเราทำหน้าที่เราคือทำให้สำเร็จนั่นก็คิดว่าคงไม่ต้องบอกกันมากว่าเป็นอย่างไรก็อยากฝากประมาณนี้ว่าขอให้ท่านนึกถึงคนที่เราทำงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นผู้บัญชาระดับต้นหรือระดับสูงขึ้นไปก็ตามนะครับก็อยากจะเรียนว่าเป็นอย่างนี้ครับค่ะก็จากข้อคิดในการทำงานของท่านในวันนี้นะคะสิ่งที่ทราบแน่เลยค่ะก็คือท่านเริ่มจากการเป็นครูแล้วก็มาที่กรมของเราเลยนะคะหลักใหญ่ๆสำหรับการทำงานท่านสนิทเลยค่ะหนึ่งคือท่านจะไม่เกี่ยงงานนะคะและที่สำคัญค่ะเมื่อเราไม่รู้นะคะเราก็ต้องถามค่ะเพื่อเป็นการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานของเราด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะท่านไม่ลืมเส้นทางนะคะเส้นทางเบื้องหลังที่เดินผ่านมาท่านก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานของท่านมาโดยตลอดและที่สำคัญค่ะได้รู้จักคนพร้อมที่จะเรียนรู้งานอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและที่สำคัญเลยค่ะนึกถึงใจเขาใจเราสำหรับเพื่อนร่วมงานทุกคนเลยนะคะนี่คือหลักการทำงานของท่านที่บอกได้เลยว่าเราจะต้องนำไปเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีอย่างเช่นทุกวันนี้ด้วยค่ะค่ะขออนุญาตนำเรียนถามท่านกวินเกียรติเมื่อสักครู่นี้อย่างที่ท่านสนิทได้บอกไว้นะคะว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่จะแตกต่างจากท่านสนิทนะคะก็อยากจะทราบประสบการณ์ในการทำงานที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้ด้วยค่ะท่านครับก็ เรียนที่เพื่อนและน้องที่รักทุกคนนั่นนะครับจริงๆหลักของผมเนี่ยไม่ได้ต่างจากท่านสนิทนะครับไม่ได้ต่างจากท่านสนิทเท่าไหร่นั่นก็คือว่าแม้กระทั่งการเริ่มต้นของชีวิตก็ใกล้เคียงกันท่านบอกว่าท่านเป็นครูหนึ่งผมถ้าไปดูในกพ.7ผมก็เหมือนท่านสนิทเลยคือเป็นครูหนึ่งเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าชีวิตผมส่วนใหญ่จะร่อนเร่พเนจรอยู่ตามภูธรต่างจังหวัดนะจากเหนือสุดเชียงรายใต้สุดนราธิวาสแล้วก็จากบ้านนอกชนบทเข้ามาสู่ในเมืองอะไรประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะรู้ภูมิประเทศรู้ผู้คนความแตกต่างหลากหลายเชิงวัฒนธรรมมันก็ทำให้ผมสั่งสมก็เหมือนกันเลยครับเหมือนที่ท่านสนิทพูดไปสักครู่ว่าเราจะทำงานสำเร็จนั้นเราทำคนเดียวไม่ได้หรอกไม่ว่าเราจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามเป็นคุณครูเป็นผู้บริหารโรงเรียนเป็นเขตเป็นอธิบดีรองอธิบดีเป็นปลัดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานทั้งคนที่เป็นนายหรือผู้บังคับบัญชาคนที่เสมอกันในตำแหน่งเทียบเท่ากันและคนที่อยู่ในระดับที่เราต้องดูแลหรือผู้ใต้บังคับบัญชาวันสิ่งที่ผมคิดอยู่ก็คือว่าหนึ่งหลักสำคัญคือเรามีหน้าที่อะไรนะครับหน้าที่เป็นสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าหน้าที่ความเป็นอย่างตัวผมสมัยผมเป็นคุณครูผมก็รู้ว่าหน้าที่ผมครูใหญ่เขามอบไปทำอะไรบ้างนะนอกจากสอนแล้วเนี่ยเขาก็จะมอบให้ผมหลายเรื่องเพราะว่าผมเป็นครูผู้ชายคนเดียวในโรงเรียนที่เหลือเป็นพี่ผู้หญิงหมดแล้วผมก็อายุเด็กกว่าเพื่อนนะเพราะตอนที่ผมบรรจุผมอายุเพียง20ปีนะครับผมอายุเพียง20ปีก็เลยทุกอย่างก็จะมารุมที่ผมเพราะพี่ๆเขาก็จะมาเอามือมาดุลหลังว่าเธอทำนะครับแรกๆก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมใช้เรายันเตที่จริงเขาเชื่อท่านเขาเชื่อมือท่านนั่นนะแต่ในที่สุดพอเรารับตำแหน่งราชการมาเรื่อยๆมาเราถึงอยากขอบคุณคนเหล่านั้นเป็นกลุ่มแรกเลยว่าถ้าท่านเหล่านั้นไม่ใช่ผมเยอะๆผมจะไม่มีประสบการณ์นั่นก็คือถ้าถามผมว่าหลักคืออะไรคือเมื่อมีหน้าที่แล้วต้องมีความรับผิดชอบตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ดีที่สุดไม่รู้ต้องเรียนต้องปรึกษาต้องศึกษาต้องดูตัวอย่างนะครับจนกระทั่งมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องหลักของผมนะครับเมื่อรู้หน้าที่และความรับผิดชอบแล้วสิ่งต่อมาก็คือต้องปรับบทบาทหรือพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบผมก็จะเคยให้ข้อคิดน้องๆเสมอนะในขณะที่ผมได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายกับกลุ่มต่างๆเช่นคุยกับกลุ่มรองผู้อำนวยการเขตผมก็จะบอกเสมอว่าเราเป็นเบอร์2ท่านเขตเป็นเบอร์1หลักของมันง่ายๆถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกบอกเราไม่เป็นคือให้คุณเปรียบตัวเองเป็นเงาเขตเขาเป็นตัวถ้ามีแสงมีไฟฉายหรือมีอะไรก็แล้วแต่ส่องสว่างมาเจอตัวมันก็ย่อมปรากฏเงาถ้าตัวเขายืนอยู่แต่คุณไปก้มมันก็เป็นเรื่องแปลกนะก็เงากับคนไม่ไปด้วยกันมันก็เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องประหลาดเป็นเรื่องพิสดาร
ถ้าเงาเขาก้มไอ้ขอประทานโทษตัวเขาก้มเงายืนมันก็ไปด้วยกันไม่ได้นั่นก็แปลว่าเมื่อท่านเป็นเบอร์สองท่านต้องฟังเบอร์หนึ่งว่านโยบายคืออะไรสิ่งที่เบอร์หนึ่งตัดสินใจไปแล้วคืออะไรถ้าท่านจะเสนอความเห็นก็เสนอความเห็นว่าเป็นอย่างไรแต่เมื่อเบอร์หนึ่งตัดสินใจแล้วเนี่ยท่านต้องหยุดนะครับต้องทำเพราะเชื่อว่าเบอร์หนึ่งเขาไม่พาท่านทำในสิ่งที่มันผิดพลาดหรือผิดกฎหมายหรอกครับไม่มีผู้บัญชาคนไหนที่เขาทำให้พวกเราทำผิดกฎหมายอันนี้ต้องมั่นใจไม่งั้นเขาก็มาเป็นผู้บัญชาเราไม่ได้ในขณะเดียวกันถ้าท่านเป็นเบอร์หนึ่งเองนะหลายครั้งผมก็ได้เป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในหลายๆตำแหน่งเนี่ยเราก็ต้องมองไปหาเบอร์สองและเบอร์อื่นๆว่าเราพาเขาทำอย่างนี้เขาไหวไหมเราพาเขายืนทั้งวันเนี่ยเขาอยู่ได้หรือเปล่าหรือต้องยืนบ้างก้มบ้างแม้กระทั่งคลานก็ต้องทำบางเรื่องเพื่อให้งานสำเร็จนั่นก็แปลว่าการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเป้าหมายก็คือเมื่องานสำเร็จแล้วผมก็จะย้ำสิ่งที่ท่านสนิทพูดไปเมื่อสักครู่ว่าเมื่องานสำเร็จเราจะสำเร็จตามถ้างานไม่สำเร็จไม่มีทางครับเมื่องานสำเร็จเราจะสำเร็จสำเร็จขั้นแรกคือเราจะไม่เครียดเราจะมีความสุขสมมติผู้บัญชามอบหมายให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันรุ่งร่วงบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์กลับบ้านหรืออยู่กับเพื่อนสวนเสหากันตามภาษาเราก็จะสามารถพูดจาได้อย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีข้อกังวลหรือไม่มีชนักติดหลังว่าเอ๊ะวันนี้งานไม่เสร็จหรืองานผิดพลาดเกิดความเสียหายเราก็จะเครียดเมื่อเรามีความสุขนั่นคือความสำเร็จเบื้องต้นจากนั้นความดีจะตอบแทนเรามาเรื่อยๆครับผู้บัญชาจะมองเห็นเพื่อนร่วมงานจะมองเห็นหรือแม้กระทั่งผู้ใต้บัญชาจะมองเห็นนะครับอันนี้ก็คือหลักง่ายๆเลยซึ่งผมขอสรุปว่าก็คือหนึ่งนะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบศึกษาหน้าที่ให้ถ่องแท้รับผิดชอบอย่าเลี่ยงเหมือนที่ท่านสนิทพูดเลยนะอย่าเลี่ยงอย่าเกี่ยงผมนี่ทำมาทุกเรื่องนะครับเป็นคุณครูเนี่ยครูการเงินครูเกษตรครูพละครูสารพัดครูวิชาการเลขาครูใหญ่ครูบัญชีนะครับทำทุกอย่างเขาเป็นครูผู้ชายคนเดียวในโรงเรียนเป็นต้นทุนชีวิตทำให้ผมรู้งานเกือบทุกเรื่องนะแต่ไม่ได้แปลว่าจะเก่งทุกเรื่องเสมอไปแต่ว่าพอรู้ปั๊บมันจะมีเค้าโครงในการที่จะศึกษาต่ออะไรไม่รู้บางทีเราก็ถามเจ้าหน้าที่นะถามเพื่อนร่วมงานถามนายถามคนเสมอกันเอ๊ะเรื่องนี้ท่านเคยทำยังไงแปลว่าต้องเรียนรู้นะครับก็คงเป็นหลักง่ายๆที่ผมใช้ทำมาจนกระทั่งแม้ปัจจุบันมาดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการเนี่ยผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีท่านสนิทผมเป็นคนโลเทคผมก็หนักใจว่าเอ๊ะท่านเลขาธิการทั้งท่านแรกคือท่านอำนาจก็ดีท่านปัจจุบันท่านอำพรก็ดีก็มอบผมเหมือนเดิมให้ดูแลเทคโนโลยีคือสทร.ผมโอ้โหโลเทคมากเลยเพิ่งใช้โทรศัพท์ที่มันอ่านไลน์ได้มาไม่ถึง10ปีดีนะตั้งที่เขาใช้กันนานผมก็ต้องเชิญน้องๆที่เกี่ยวข้องนะครับในสทร.ไม่ว่าจะเป็นผอ.สำนักไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครนะครับก็คงทุกท่านหลายท่านก็คงเอ่ยชื่อได้ไม่ครบมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันคืออะไรอันนี้มันแปลว่ายังไงหมายความว่ายังไงเรื่องนี้ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นยังไงถ้าผมตัดสินใจแบบนี้จุดดีอยู่ไหนจุดเสียอยู่ไหนผมก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องขอบคุณน้องๆเหล่านี้ที่สอนให้ผมได้เข้าใจซึ่งวันนี้ก็คิดว่ามีความรู้เรื่องนี้พอสมควรถึงแม้จะไม่เก่งแต่ก็พอสมควรแหละหรืออย่างน้อยก็แปลว่าหลอกผมไม่ได้นะหลอกผมไม่ได้นะครับก็คงให้เป็นหลักการอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับผมหลักการการทำงานของท่านค่ะก็คือเราจะต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะรวมไปถึงการปรับบทบาทตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็ที่สำคัญปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาค่ะนึกคอนเซปต์ได้อย่างหนึ่งน่าจะเป็นฉายาให้กับท่านได้นะคะครูวันสต็อปเซอร์วิสนะคะได้หมดนะคะมาที่นี่จุดเดียวงานสำเร็จได้ทั้งหมดนะคะคราวนี้ค่ะท่านคะในช่วงชีวิตของการรับราชการนะคะในการทำงานที่สปท.ไปถึงที่อื่นเนี่ยถ้ามีความภาคภูมิใจและประทับใจอะไรบ้างในช่วงชีวิตการรับราชการคะขออนุญาตเรียนถามท่านสนิทก่อนเลยค่ะคำถามว่าภาคภูมิใจอะไรกับในชีวิตราชการผมอันดับแรกคือต้องภาคภูมิใจตัวเองก่อนอันนี้ไม่มีคงไม่มีใครว่าผมยกยอตัวเองที่ภาคภูมิใจตัวเองก็คือว่างานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เป็นครูเมื่ออายุ18ปีนะมาเป็นข้าราชการระดับ10ในตำแหน่งรองเลขาธิการเนี่ยสิ่งที่ภาคภูมิใจคือการทำงานของตัวเองนั้นทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่เหมาะสมที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับส่วนราชการและที่สำคัญก็คือภูมิใจมากกับเพื่อนร่วมงานในทุกระดับครับ
ผมอาจจะพูดเกินความจริงหรือไม่ผมไม่รู้แต่เรียนว่าผมโชคดีมาทำงานทุกตำแหน่งได้เพื่อนดีนะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีถัดมาคือภูมิใจว่าเราได้มีผู้บังคับบัญชาที่ดีที่ผมเรียนว่าเมื่อกี้ว่ามีผู้บังคับบัญชาระดับเลขาธิการนะเป็น10ท่านนะทุกท่านเป็นคนที่ให้ประสบการณ์ให้สิ่งที่เราเรียนรู้มาและความภูมิใจอีกอันก็คือว่าในการเติบโตขึ้นมาในแต่ละตำแหน่งเนี่ยเกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายทั้งสิ้นนะถ้าท่านทราบในประวัติผมก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วตั้งแต่เปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นจากครูเป็นพลเรือนก็ทางกรมก็เรียกมาพอขึ้นสู่ระดับต้นเนี่ยบริหารต้นๆขึ้นมาก็เหมือนกันก็ได้รับความไว้วางใจโดยส่วนใหญ่ผู้บริหารจะเรียกไปถามว่าจะมอบหมายอย่างนี้ให้ทำได้ไหมผมบอกว่าถ้าท่านมอบผมจะทำให้เต็มที่เอาให้งานนั้นสำเร็จและทุกอย่างที่ทำมาผมว่า 100% เนี่ยผมทำเสร็จสัก 90% นะอันนี้ไม่ได้คุยว่าเอามาแอบอวดอ้างตัวเองแต่เป็นความคิดจริงๆว่าผมทำอย่างนี้จริงๆแล้วก็มีผลอย่างนี้จริงๆแล้วก็ที่ท้ายสุดที่สำคัญก็คือว่าถ้าคนที่ทำงานด้วยกันนะมีใจรักมีห่วงหาอาทรกันมีความเอื้อเฟื้อกันเนี่ยมันทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะอยู่บ้านมีครอบครัวมีความสุขบางคนมาที่ทำงานแล้วมีความทุกข์แต่ผมมีความสุขกับการมาทำงานอยากมาทำงานทุกวันนะถึงวันศุกร์ผมจะรู้สึกเอ๊ะมันจะเสาร์อาทิตย์อีกแล้วเนี่ยมันจะเสียดาย2วันนี้พอวันอาทิตย์บอกเออพรุ่งนี้ดีใจจะได้ไปทำงานผมคิดอย่างจริงๆนะท่านเกวินเกียรติผมไม่ได้มาพูดว่าให้คนชมว่าผมคิดดีแต่ว่าใจมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะตรงนี้มันเหมือนที่ผมพูดมันก่อนว่ามันเหมือนบ้านหลังที่2ของผมนะครับอันนี้ก็คงภูมิใจประมาณนี้แหละแต่ถามว่าอีกเยอะมั้ยมันก็เยอะที่มันสำเร็จแต่คงบอกไม่ได้เพราะอะไรครับก็ถ้าจะให้ท่านสนิทบอกว่าประทับใจอะไรวันนี้เที่ยงคืนนะคะพุธเช้าเราไม่น่าจะจบนะคะน่าจะเป็นพุธเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวค่ะคราวนี้ขออนุญาตเรียนถามท่านกวินเกียรติด้วยค่ะความประทับใจในช่วงชีวิตการรับราชการของท่านค่ะครับก็เหมือนที่ท่านสนิทได้เกินไปแต่แรกนะคนเรามันก็จะมีมุมมองมีเขาเรียกว่ามีเอฟเฟกต์ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราทำเนาะบังเอิญผมกับท่านสนิทเนี่ยมีประสบการณ์ในช่วงยาวแตกต่างกันผมอยู่ภูธรท่านอยู่นครบาลทั้งสิ่งที่ผมประทับใจโดยหลักใหญ่ๆก็เหมือนท่านสนิทคือเพื่อนร่วมงานที่ดีนายที่ดีอะไรต่างๆนี่ไม่ต่างกันแต่ขอเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่างนิดหนึ่งก็คือว่ามีหลายเหตุการณ์ที่ผมไปรับราชการอยู่ทั้งเหนือทั้งใต้นะอีสานทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็ได้ไปเจอเคสไปเจอสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ยุ่งยากในอดีตที่ท่านผู้รับผิดชอบท่านก่อนๆก็พยายามอย่างเต็มที่ก็แก้ปัญหามาได้ในระดับหนึ่ง อาจจะเป็นจังหวะหรือเปล่าที่พอผมไปอยู่ผมก็ใช้เวลาและความพยายามและความร่วมมือของผู้ร่วมงานทุกฝ่ายแม้กระทั่งผู้บัญชาที่อยู่ส่วนกลางเนี่ยนะทำให้ผมแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จนไปพูดในหลายที่ก็ขออนุญาตเล่าถึงที่นราธิวาสก็แล้วกันนะครับในปี2543เนี่ยผมไปเป็นผู้อำนวยการการปฐมศึกษาจังหวัดนราธิวาสสมัยนั้นที่เป็นกรมสปช.กรมสามัญกรมอาชีวะกศน.เนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องผู้บริหารโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานอยู่ในเรียนปกติได้เพราะมีข้อขัดแย้งกับชุมชนท่านสนิทเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่นะมีความยุ่งยากมากต้องมาประจำอยู่สปช.เป็น10วันแรกผมไปรับงานเนี่ยผมก็เห็นทุกคนมารายงานตัวมีกลุ่มหนึ่งเอ๊ะดูท่าทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่ผู้ช่วยก็ไม่เชิงผมก็เลยถามเอ๊ะทุกคนรายงานตัวว่าผมผอโรงเรียนนี้หนูผอโรงเรียนนี้อยู่เต็มไปหมดผมอ้าวท่านมาทำอะไรกันทุกคนก็เล่าให้ฟังว่าถูกสั่งประจำสำนักงานสมัยนั้นเพราะอยู่พื้นที่ไม่ได้ผมก็ไปหาสาเหตุนะครับจนกระทั่งรู้ต้นตอรู้ปัญหาใช้เวลาประมาณ4เดือนทุกคนกลับไปอยู่ในโรงเรียนได้แต่บางท่านก็ไปที่อื่นต่อบางท่านก็กลับที่เดิมทั้งหมดนี้ก็คงไม่พูดในทางเทคนิคแต่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอะไรที่เราได้ช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องเป็น10กว่าชีวิตที่บางคนเข้ามาอยู่2ปีเลยนะท่านสมัยก่อนกฎหมายมันไม่ได้บังคับเรื่องว่ามีวิทยฐานะไม่มีเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีพอยังไม่มีก็เลยผอ.โรงเรียนคุณครูต่างๆก็มาประจำสำนักงานได้ตามที่กฎหมายกำหนดให้นะครับนั่นคือเหตุการณ์หนึ่งที่อยู่ทางใต้เอาเหตุการณ์ทางเหนือบ้างก็ได้นะครับเหตุการณ์ที่อยู่ทางเชียงรายนะก็เป็นอะไรหลายอย่างที่สมัยนั้นเราจะบอกเราจะรู้ว่าตำแหน่งคุณครูเนี่ยจะเป็นครู1ครู2อาจารย์1อาจารย์2อาจารย์3นะมีวันหนึ่งอดีตผู้บัญชาการขอเอ่ยชื่อท่านก็แล้วกันนะครับท่านกมลผู้ประเสริฐ
ดร.กมลผู้ประเสริฐเลขาธิการสปช.ท่านสนิทก็คงจะอยู่ทำงานร่วมกับท่านนะท่านก็ไปตรวจราชการผมก็เลยพาท่านขึ้นไปตรวจโรงเรียนบนดอยวาวีเชียงรายจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สวยสิ่งหนึ่งที่ผมบอกท่านบอกว่าท่านครับถ้าให้น้องๆเหล่านี้ทำผลงานวิชาการแบบคุณครูที่อยู่พื้นราบเป็นไปได้ยากครับท่านปัญหาที่ผมเจอคือน้องไปบรรจุ6เดือนสมัยก่อนทดลองราชการ6เดือน6เดือนขอกลับขอย้ายลงมาเป็นอย่างนั้นตลอดผมอยู่ที่แม่สวยนี่3ปีนี่มีคุณครูย้ายเข้าย้ายออกผมว่าเป็นหลายร้อยคนอ่ะเป็นถ้าไม่ถึงพันก็ใกล้เคียงเพราะอำเภอนี้เป็นอำเภอใหญ่มีอยู่80กว่าโรงเรียน 60% อยู่บนดอยวาวีดอยล้านดอยช้างดอยต่างๆทั้งหมดที่สูงๆของประเทศไทยนะผมก็เล่าให้ท่านฟังผมบอกว่าน่าจะมีเกณฑ์พิเศษในการทำผลงานวิชาการจะเป็นอาจารย์3ระดับ8สมัยก่อนนะท่านสิทธิ์นะเพราะถ้าให้น้องก็ทำเหมือนคนข้างล่างไม่มีทางเพราะบางคนสอนทั้งยาทั้งสอนอมูเซอร์อีก็อาขาต่างๆเยอะแยะไม่มีเวลามาเขียนหนังสือหรอกท่านกมลผู้ประเสริฐกลับมากรุงเทพมาเล่าให้รัฐมนตรีสมัยนั้นฟังผมคงจำรัฐมนตรีไม่ได้ก็แล้วกันนะก็เลยได้เกิดตำแหน่งขึ้นมาคืออาจารย์2ระดับ7เป็นการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเพื่อนครูทั่วประเทศให้ได้วิทยาฐานะถ้าเป็นปัจจุบันสมัยก่อนเขาเรียกว่าให้ได้4นะ4หรือระดับเป็นระดับ7กันทั้งประเทศก็เอา2ตัวอย่างแล้วกันนอกนั้นก็คงคล้ายๆกับท่านสนิทนะมีเพื่อนดีมีนายดีมีลูกน้องดีก็มีความประทับใจในทุกที่ไปอยู่แม้กระทั่งที่สุดท้ายที่ผมรับราชการคือที่นี่คือสพฐไม่ว่าสำนักที่ผมดูแลโดยตรงหรือสำนักอื่นๆผมก็คิดว่าผมได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากน้องๆเพื่อนร่วมงานทุกคนได้รับความเมตตาจากผู้บัญชาได้รับความเอื้ออาทรจากคนตำแหน่งเท่ากันไม่ว่าจะเป็นท่านสนิทท่านธนุหรือเมื่อก่อนพี่แดงอะนะผมก็เรียกชื่อเล่นๆกับพี่แดงพี่วัฒนธรนะที่อยู่ร่วมสมัยทำงานร่วมกันนะท่านผู้ช่วยนะผู้ช่วยนิพนธ์ผู้ช่วยเทิดชาติอะไรก็แล้วแต่นะทุกตำแหน่งผมคงเอ่ยชื่อไม่ได้ทั้งหมดก็ประทับใจกับทุกคนครับนั่นคือความประทับใจในช่วงชีวิตที่ท่านรับราชการอยู่ที่สปท.หรือจะอยู่อีกหลายๆที่ด้วยนะคะและในช่วงนี้ค่ะปกติแล้วถ้าปกติเกษียณเราก็จะถามว่าหลังเกษียณวางแผนยังไงบ้างไม่ถามนะคะกับอันนี้เพราะว่าท่านก็จะต้องมีคำตอบอยู่ในใจแล้วแต่สิ่งที่เราอยากทราบเลยนะคะในฐานะของคนทำงานของสปท.ด้วยกันค่ะหลังจากที่ท่านเกษียณแล้วนะคะท่านมีสิ่งใดที่อยากจะช่วยเหลือสปท.บ้างนะคะหรือท่านมีข้อคิดที่จะฝากให้กับคนทำงานเพื่อสานงานต่อของท่านโดยไปถึงการฝากเทคนิคการทำงานเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเราในฐานะผู้ปฏิบัติอะค่ะขออนุญาตนำเรียนท่านสนิทก่อนค่ะเรื่องเวลาจำกัด ผมเรียนว่าผมคงไม่กล้าจะไปบอกว่าใครทำอะไรแต่ผมอยากให้ท่านตั้งมั่นให้ได้ว่าภารกิจของท่านคืออะไรนะมันมีภาษาอังกฤษอยู่3คำนะมีตัวรูทีนหมายว่าท่านต้องทำงานของท่านที่เป็นรูทีนปกติให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนจะไปคิดอย่างอื่นอันที่2มันมีงานเอ็กตร้านะเอ็กตร้าคืองานพิเศษท่านต้องยอมเสียสละเวลาส่วนตัวบ้างเช่นท่านเลขาบอกว่าเอ้าท่านรองสนิทวันเสาร์นี้ผมมีภารกิจมอบท่านไปแทนหน่อยได้ไหมเราต้องรับทันทีอย่าไปเกี่ยงงอนแม้ว่าเรามีภารกิจส่วนตัวอยู่เราถือว่าเป็นงานพิเศษที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาหรือทำให้เกิดกับพี่น้องบางทีเป็นงานศพของพ่อแม่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเนี่ยเราต้องไปนะนั้นตรงนี้ก็คืองานพิเศษที่เราต้องยอมรับอย่าไม่ใช่บอกโอ้ยผมต้องไปรับลูกผมต้องไปนู่นไปนี่แสดงว่าเราไม่มีใจให้กับผู้บังคับบัญชาและสุดท้ายคือตัวอาร์ที่บอกว่ารีพอร์ตท่านทำงานเสร็จแล้วต้องไปบอกนายจะบอกด้วยวิธีใดก็ได้จะเดินเข้าไปหาท่านแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านมอบหมายเรื่องนี้เสร็จแล้วนะหรือมันติดตรงนี้นะท่านจะได้ช่วยเหลือเรานั้นส่วนใหญ่คนทำงานพอเสร็จแล้วก็เสร็จเลยคือไม่มารายงานว่าเป็นยังไงก็คงประมาณนี้ว่าสั้นๆว่าอยากให้ท่านทุกท่านที่อยู่นะทั้งผู้บริหารทั้งน้องๆเนี่ยขอให้มีความคำเชื่อว่าถ้าท่านทำงานเต็มที่แล้วนะหากมีข้ออะไรที่มันติดอกติดใจอยากจะถามพวกเรายินดีนะในฐานะที่เคยบริหารมาก็ติดต่อทางโทรศัพท์หรือจะเรียกมาก็มานะช่วยนะผมยินดีครับครับผมประมาณนี้ครับค่ะขอบคุณท่านสนิทนะคะท่านกวินเกียรติล่ะคะก็ต่อจากท่านสนิทก็แล้วกันนะข้อแรกก็คือกำลังใจครับสิ่งที่ให้กันได้ไม่มีวันหยุดแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ประมาณค่าไม่ได้คือกำลังใจหรือพลังใจก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับตั้งแต่ท่านผู้นำหน่วยก็คือท่านเลขาธิการท่านรองที่ต้องทำงานต่อท่านผู้ช่วยท่านผอ.สำนักท่านผู้อำนวยการเขตทุกท่านท่านรองท่านศึกษานิเทศผอ.โรงเรียนท่านรองคุณครูและน้องๆลูกจ้างทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวทุกอย่างกำลังใจมีจากผม 100% เพราะว่า
เป็นสิ่งที่ไม่ต้องซื้อหาแต่มีราคามากเหลือประการที่สองก็คือหากเห็นว่าผมมีประสบการณ์ทั้งในส่วนที่สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างที่จะสะท้อนให้พวกเราฟังได้ในเรื่องราวต่างๆก็ยินดีที่จะให้ข้อคิดมุมมองในส่วนที่ท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับและประการที่สามก็คือเรายังเป็นพี่เป็นน้องกันถึงแม้ว่าผมกับท่านสนิทจะหมดภาระหน้าที่ตามราชการแต่ความเป็นพี่น้องความเป็นครอบครัวใหญ่ของเรายังมีเสมอนั่นแปลว่ากำลังจะบอกว่าแม้เรื่องภาระส่วนตัวของท่านเรื่องครอบครัวหากเห็นว่าผมพอจะมีส่วนหนึ่งสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จเกิดความเรียบร้อยเกิดความสุขหรือเกิดกำลังใจก็ยินดีครับก็คือสิ่งสุดท้ายที่ฝากเอาไว้นั่นคือความเป็นพี่เป็นน้องครับค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสองท่านนะคะที่สำคัญค่ะท่านบอกเราว่านะคะหลังจากที่ท่านเกษียณไปแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้สิ่งหนึ่งที่ต้องขออนุญาตนำเรียนท่านทั้งสองนะคะถ้ายังไงแล้วกรุณาอย่าเพิ่งเปลี่ยนเบอร์โทรนะคะเพราะเราคิดว่าเราน่าจะยังคงต้องติดต่อสื่อสารกันเพราะว่าอย่างที่ท่านบอกค่ะว่าในเรื่องของการทำงานเรายังคงต้องการที่ปรึกษานะคะในการทำงานเพื่อให้เรานั้นประสบความสำเร็จในการดำเนินงานในหน้าที่ราชการของเราต่อไปค่ะและที่สำคัญนะคะก็ต้องนำเรียนทุกท่านค่ะรูทีนนะคะงานรูทีนงานประจำที่เราจะต้องทำงานเอ็กซ์ตร้ากับงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายและที่สำคัญเราก็ต้องมีการรีพอร์ตเพื่อที่จะรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงความก้าวหน้าของการทำงานหลักการทำงานง่ายๆโดยท่านสนิทนะคะแล้วก็ที่สำคัญท่านกวินเกียรติก็ยังได้ฝากไว้ด้วยว่าในเรื่องกำลังใจพลังใจนะคะความรักความสามัคคีเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการทำงานของพวกเรานะคะวันนี้ถือได้ว่าได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านในการที่ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในช่วงตลอดชีวิตราชการให้กับพวกเราได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเราค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงของรายการผู้เช้าข่าวสปทของเรานะคะยังคงมีเรื่องราวที่ให้ทุกท่านได้ติดตามกันในช่วงต่อไปค่ะทางรายการของเรานะคะได้รับเกียรติจากท่านดร.ศรีกัญญายาทิพย์ค่ะท่านเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและท่านดร.อมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันถึงโครงการทวีค่าเงินออมสำหรับสมาชิกกบข.ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมค่ะท่านผู้ชมรายการผู้เช้าข่าวสปทข่าววันนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะที่เราจะได้พูดคุยกับท่านเลขาธิการนะคะทั้ง2หน่วยงานที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับโครงการที่เราได้ร่วมกันในการจัดทำขึ้นเพื่อสมาชิกของกบข.ในสังกัดสพท.โดยเฉพาะเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในทุกประเด็นค่ะเรามี VTR ที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันก่อนนะคะกับ VTR โครงการทวีค่าเงินออมสำหรับสมาชิกกบข.ในสังกัดสพท.ขอเชิญรับชมค่ะโครงการทวีค่าเงินออมเพื่อสมาชิกกบข.ในสังกัดสพท.ทุกความต้องการของครูที่แสดงความคิดเห็นผ่านการสำรวจของกบข.จึงทำให้เกิด3ความร่วมมือรายการกบข.ใกล้ครูที่จะนำความรู้การเงินการลงทุนเหตุและสิทธิ์สำหรับสมาชิกกบข.มาบอกเล่าเริ่มตอนแรกในเดือนตุลาคมนี้ในรายการพุธเช้าข่าวสพท.การให้ความรู้ด้านการเงินในหลักสูตรบริหารเงินดีชีวีมีสุขเสริมความรู้ด้านการเงินพร้อมทั้งสามารถนำไปนับชั่วโมงวิทยาฐานะได้และยังมีบริการกิจกรรมพิเศษเพื่อสมาชิกกบข.ในสังกัดสพท.โดยเฉพาะพบกับผมยุทธดาชาบุญเฮียงที่จะทำหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการกบข.ใกล้ครูพร้อมทั้งมีกิจกรรมพิเศษสำหรับข้าราชการในสังกัดสพท.ให้ได้ร่วมสนุกกันมากมายแล้วพบกันครับแล้วที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการทั้ง2หน่วยงานที่จะมาพูดคุยกับเราโดยท่านแรกค่ะท่านดร.อมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นคือท่านดร.ศรีกัญญายาทิพย์ค่ะท่านเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะซึ่งท่านค่ะจะเป็นผู้นำในการบริหารเงินออมให้กับสมาชิกกบข.ที่จะมาร่วมแชร์ความรู้กันในวันนี้ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ท่านเลขาธิการได้ทักทายกันสักนิดหนึ่งค่ะแนะนำตัวกันหน่อยค่ะวันนี้ท่านสดชื่นแล้วก็แจ่มใสมากๆเลยค่ะท่านเลขาคะครับสวัสดีครับท่านเลขาธิการกบข.ครับและท่านพิธีกรตลอดจนท่านผู้ชม
ที่อยู่ทางบ้านวันนี้อาจจะเป็นวันพิเศษสำหรับพี่น้องพวกเราในรายการพูดเช้าข่าวสพท.ที่ได้มีแขกรับเชิญมาร่วมรายการซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับพวกเราเชิญท่านเลขากบข.ค่ะท่านได้ทักทายแนะนำตัวกันสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะศรีกัญญายาทิพย์นะคะเลขาธิการกบข.นะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเจอท่านเลขาธิการสพท.นะคะแล้วก็ท่านสมาชิกสพท.ทุกท่านค่ะค่ะในประเด็นแรกเลยนะคะจะขออนุญาตสอบถามไปยังท่านเลขาธิการกบข.นะคะว่าภาพรวมในการร่วมมือในครั้งนี้ค่ะท่านคะคุณครูของเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะค่ะคุณครูที่ได้เข้ารับชมรายการของกบข.นะคะก็จะได้ประโยชน์ด้วยกัน3ประการนะคะประการแรกคือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกบข.นะคะนั้นอะไรที่เป็นข้อสงสัยข้อไม่เข้าใจข้อคลางแคลงใจเกี่ยวกับกบข.นะคะเราจะตัดประเด็นเป็นเรื่องตอนสั้นๆมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านที่ฟังอยู่เนี่ยมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามกลับมาได้จะได้ทําเนื้อหาให้นั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับกบข.อย่างเดียวเลยค่ะประเด็นที่2ที่เราอยากจะทำให้ก็คือเป็นเนื้อหาที่จะสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับข้าราชการที่เป็นสมาชิกสพท.ทุกท่านนะคะเพื่อว่าท่านจะได้เกษียณไปแล้วเนี่ยมีเงินออมเพียงพอใช้นะคะภาระหนี้สินไม่มีนะคะบริหารเงินเป็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรให้ความรู้เรื่องการบริหารเงินออมการบริหารหนี้สินการบริหารเงินการลงทุนอะไรต่อมีอะไรที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินให้นะคะประเด็นที่3ที่ได้เรียนรู้ไปด้วยกันคือการจัดกิจกรรมพิเศษนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้อุบไว้ก่อนว่าจะมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็น3เรื่องด้วยกันค่ะค่ะถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับกิจกรรมที่3นะคะโดยท่านเลขาบอกว่าต้องอุบไว้ก่อนแสดงว่าจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเลยนะคะอันนี้ค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านเลขาธิการกปท.ของเรานะคะท่านดร.พรพินาสาค่ะว่าสปท.เนี่ยถือได้ว่าเป็นเจ้าบ้านในความร่วมมือในครั้งนี้เลยนะคะเราจะมีส่วนช่วยแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะท่านเลขาคะครับผมมองว่าเวทีที่เราได้ตกลงร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนครูเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมเคยเป็นครูผู้สอนมาก่อนแล้วเราก็อยู่แล้วก็เข้าเรียนรู้ว่าสมัยที่เราเป็นข้าราชการเนี่ยเราจะสมัครกบข.ดีไหมแล้วกบข.ให้อะไรกับเราแล้วเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างแล้วประโยชน์ที่เราจะได้รับจากกบข.นี่คืออะไรหรือส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใจอยู่อย่างเดียวว่ากบข.เนี่ยคือหน่วยงานกำหนดมาและบังคับหักเงินของเราเดือนละ 3% อันนี้คือความเข้าใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้รู้จักกบข.มากขึ้นและจะเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่มากขึ้นและจะได้เข้าใจสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกบข.อันนี้ผมคิดว่าได้แน่ๆจากรายการแล้วก็คุณครูเราก็จะได้มีโอกาสได้รับฟังอันที่2เนี่ยผมคิดว่ามีประโยชน์ยิ่งกว่าเพราะว่าวันนี้คุณครูเราเองเนี่ยนะครับเราจะมีสภาวะที่แตกต่างจากอาชีพอื่นนี่คือบรรจุใหม่เนี่ยเงินเดือนน้อยแล้วอยู่ไปนานๆเนี่ยเราจะมีทั้งเงินเดือนและเงินวิทยาฐานะนะครับแล้วถ้าเรารู้จักวิธีการในการที่จะบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพที่ถูกต้องวิธีนะครับเราก็จะเหมือนมีภูมิคุ้มกันในการที่จะมีโอกาสที่ไม่เป็นหนี้แล้วเกษียณอย่างสง่างามแล้วก็ในระยะยาวนี่อาจจะมีความสุขมากขึ้นแทนที่เราจะสุขณวัยรุ่นแล้วไปทุกตอนเกษียณเนี่ยก็คงจะได้ช่วยเราถึงส่วนนี้และส่วนที่3ผมคิดว่ากิจกรรมที่ท่านกรุณาได้ยังไม่บอกพวกเราว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรเนี่ยผมก็คิดว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่จะมาคิดไม่ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกหรอกผมคิดว่าครูเราอาจจะเป็นโอกาสเพราะเราเป็นเจ้าของเวทีท่านก็คงมีอะไรมากิจกรรมมาทำร่วมกับเราและเหนือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าเรามีปัญหามีคำถามใดๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยไอ้เวทีตรงนี้อาจจะเป็นเวทีที่ให้คำตอบของเราทุกมิติสรุปโดยรวมก็คือเราใช้ OBEX Channel ของพวกเราในวันนี้เพื่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานสพท.ของเราข้าราชการครูของเราโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราอย่างยิ่งครับค่ะขอบคุณท่านดร.อมพรพินาสานะคะคราวนี้ค่ะมาถึงประเด็นเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอมพรบอกนะคะในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะสมาชิกของกบข.เพราะว่าอย่างตัวดิฉันเองก็เป็นสมาชิกกบข.เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องสนใจในประเด็นนี้อย่างมากเพราะถือได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่เราจะต้องมาร่วมกันในการวางแผนนะคะโดยมีที่ปรึกษาที่ดีอย่างกบข.นั่นเองค่ะคราวนี้ขออนุญาตเรียนถามท่านดร.ศรีกัญญานะคะว่าในฐานะที่กบข.เนี่ยบริหารเงินออมให้เพื่อนสมาชิกเพื่อวัยเกษียณค่ะอยากให้ท่านดร.ศรีกัญญานะคะได้แนะนำค่ะสำหรับเทคนิคการออมเพื่อวัยเกษียณด้วยค่ะจ
จริงๆเรื่องการออมเพื่อวัยเกษียณเนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กๆฟังแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของคนจะเกษียณจริงๆไม่ใช่เลยนะคะต้องเรียนเลยว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มรับราชการใหม่ๆนะคะมีเทคนิคสำคัญเนี่ยแค่3เทคนิคง่ายๆเท่านั้นเองนะคะการที่จะสร้างมูลค่าเงินออมให้ตอนเกษียณมีเงินก้อนที่มากพอเงินกบขเป็นเงินก้อนได้ตอนเกษียณนะคะซึ่งถ้าท่านอยากจะรับเป็นเงินก้อนก็ได้จะทยอยรับก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องรายละเอียดต่อไปแต่ว่าจะเป็นเงินก้อนหนึ่งที่ท่านได้ตอนเกษียณน่ะทำยังไงให้เงินก้อนตัวนี้เป็นเงินที่ก้อนที่ใหญ่มากพอแล้วก็สามารถเอาไปใช้ทำอะไรได้บางคนอาจจะอยากได้เงินก้อนไปปลดหนี้สินบางคนอยากได้เงินก้อนไปทำธุรกิจเพิ่มเติมที่เราพบมาอยากไปเปิดร้านกาแฟเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะทำไงเงินก้อนนี้ถึงจะได้เป็นเงินก้อนใหญ่นะคะสามเทคนิคอยากจะเล่าให้ฟังเทคนิคที่หนึ่งก่อนเลยนะคะคือต้องออมให้มากพอนะคะลองนึกดูว่าถ้าเราออมแค่ 3% เนี่ยทุกเดือนไปเรื่อยๆเนี่ยเงินที่กบขบริหารเป็นแบบดอกทบต้นมันก็ทบจาก 3% ซึ่งน้อยมากถ้าเทียบกับประเทศอื่นในโลกแล้วเนี่ยไม่มีที่ไหนออมเรียกว่าซิงเกิลดิจิตนะคะคือหลักเดียวเนี่ย 9% ยังว่าน้อยแล้วเรา 3% น่ะคือน้อยมากเลยนะคะมันการออมแค่น้อยแค่ 3% เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าไม่เพียงพอสำหรับการสร้างมูลค่าเงินในตอนปลายแต่ทีนี้พอบอกว่าต้องออมมากกว่า 3% ไม่ไหวอ่ะเงินเดือนก็นิดเดียวเองอ่ะไปออมหลายเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก็จะไม่รอดนะคะก็อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าค่อยๆลองขยับดูนะคะบางคนอาจจะลองขยับ 1% ตอนนี้เงินเดือนขึ้นหาจังหวะนั้นเลยถ้าเงินเดือนขึ้นเดือนสมมติเดือนตุลาใช่ไหมเงินเดือนขึ้นมาสัก 2-3% เนี่ยเราลองคิดดูว่าเมื่อก่อนหน้านี้เดือนก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่ได้มีเงินตรงนี้เราก็ยังอยู่ได้เลยมีเงินตรงนี้เข้ามาเราตัดใจมาออมสัก 1% บวกจาก 3-4 พอบวกจาก 3-4 เงินตรงนี้มันจะทบค่าทวีค่าการออมไปเรื่อยๆนะคะผลประโยชน์ที่จะได้จากการออมมากกว่าตามกฎหมาย 3% ยังมีผลประโยชน์เรื่องการลดภาษีได้อีกงั้นเนี่ยได้ 2-3 ต่อเลยทวีค่าเงินออมได้นะคะลดภาษีได้แล้วก็เงินนี่ก็จะงอกเงยไปเรื่อยๆนี่คือการออมเพิ่มนะคะอยากจะแนะนำให้ลองพิจารณาดูค่อยๆปัดใส่มาทีละเปอร์เซ็นต์ 2% ก็ได้นะคะถ้าเกิดรู้สึกไม่ค่อยไหวก็ถอนก็เรียกไม่ถอนนะก็หรือว่าหยุดการออมเพิ่มแล้วก็กลับที่ 3% เหมือนเดิมได้นะคะนี่ถ้าตั้งใจจะออมเพิ่มเห็นด้วยแล้วว่าถ้าออมมากกว่า 3% เราอยากจะทำนะอยากจะเรียนว่าทำให้เร็วเพราะว่าการออมกับกบขเนี่ยเป็นการออมดอกทบต้นไปเรื่อยๆไปออมช้าสมมติไปตั้งใจว่าตอนอายุ55ค่อยออมเยอะก็แล้วกันตอนนี้ออมแค่ 3% 55ค่อยออมสัก 15% เต็มเลยอยากจะแนะนำว่าสู้มาออม 4% ตอนอายุน้อยๆดีกว่าไปถม 15% ตอนใกล้เกษียณงั้นถ้าจะออมเพิ่มแล้วเนี่ยออมเพิ่มด้วยเปอร์เซ็นต์น้อยๆแต่ออมเพิ่มให้เร็วตอนอายุน้อยๆจะดีกว่านะคะงั้นออมเพิ่มให้มากขึ้น2ออมให้เร็วขึ้นนะคะที่3สำคัญที่สุดมากไปกว่านั้นก็คือว่าการเลือกแผนลงทุนที่ถูกต้องตอนนี้สมาชิกกบขทุกคนนะคะตอนเริ่มเป็นสมาชิกเนี่ยท่านจะอยู่ในแผนลงทุนซึ่งเป็นแผนแรกของเรานะคะเรียกว่าเป็นแผนหลักลักษณะแผนหลักคือมีความกลางๆมีความเสี่ยงกลางๆนะคะก็คือมีหุ้นแค่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคำว่ากลางๆเนี่ยมันก็เป็นคำที่กลางแปลว่าไม่ได้ดีสำหรับทุกคนแต่เป็นกลางๆสำหรับทุกคนแปลว่าอะไรแปลว่าแผนที่มีหุ้นแค่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นแผนที่มีความเสี่ยงน้อยเกินไปสำหรับคนที่อายุน้อยเพราะว่าท่านยังต้องออมอยู่อีกนานกว่าจะเกษียณอายุรับราชการถึง22ปีใช่ไหมเกษียณก็60อย่างเงี้ยประมาณ40กว่าปีอ่ะถ้ามีหุ้นแค่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์คือน้อยเกินไปแล้วขณะเดียวกันแผนเดียวกันเนี่ยหาถึงเป็นแผนหลักเนี่ยถ้าท่านใกล้เกษียณยังอยู่แผนหลักอีกก็หมายความว่ามีหุ้นมากเกินไปสำหรับคนใกล้เกษียณละเพราะว่าถ้าเกิดมีภาวะผันผวนขึ้นมาผลตอบแทนตอนนั้นไม่ดีขึ้นมาจะดึงผลตอบแทนการลงทุนในปีที่เกษียณเนี่ยอาจจะดึงลงมาได้นั้นก็เป็นแผนที่กลางๆก็เลยอยากจะเรียนว่าเป็นสมาชิกกบขนะประโยชน์ที่ได้ง่ายๆจากกบขคือการเลือกแผนลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวเนี่ยโควิดกำลังจะหายไปอย่างกำลังจะดีขึ้นเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวเนี่ยแผนที่มีหุ้นเยอะก็ดีกว่าเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยเนี่ยแผนที่มีตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำก็ดีกว่างั้นเนี่ยแผนลงทุนเนี่ยกบขมีให้เลือกเกือบ10แผนอยากให้ลองพิจารณาและลองเลือกกันดูงั้นกลับไปที่หลักการ3หลักการนะคะออมเพิ่มจากตอนแรกออม 3% ลองขยับเป็นสัก 4% 5% ได้ไหมลดภาษีก็ได้นะคะทวีค่าเงินได้อีกนะคะถ้าจะออมเพิ่มแล้วออมให้เร็วอย่าช้าทำเลยนะคะออมเพิ่มแค่ 1% วันนี้ยังดีกว่าออม 15% ในวันใกล้เกษียณสุดท้ายง่ายที่สุดไม่ต้องใช้เงินใช้ทองก็คือการเลือกแผนลงทุนที่ถูกต้องนะคะคำว่าถูกต้องหมายคำว่าสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจมีลักษณะเป็นไซเคิลวันนี้มีขึ้นพรุ่งนี้ก็มีลงมันจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆงั้นดูภาวะเศรษฐกิจดีๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทีมกบขก็มีทีมให้คำแนะนำอยู่เดี๋ยวตอนที่ได้เรียนรู้หลักสูตรต่างๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องนี้กันไปค่ะก็3เทคนิคอยากจะฝากเอาไว้ค่ะ
ค่ะสำหรับ3วิธีที่ท่านดร.ศรีกัญญานะคะได้บอกกับเราก็คือออมเพิ่มออมเร็วแล้วก็เลือกแผนที่ถูกต้องนะคะคราวนี้ค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านดร.อมพรพินศาข่าวว่าความคาดหวังของโครงการในโครงการทวีค่าเงินออมให้กับสมาชิกกบข.ค่ะท่านมีความคาดหวังในโครงการนี้อย่างไรบ้างคะผมก็มองในฐานะเราเป็นสมาชิกนะผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกบข.ผมคิดว่ามันคงมีประโยชน์อย่างที่ท่านเลขากบข.ได้นำเรียนว่าอันที่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราได้แน่ๆเลยจากกบข.เนี่ยก็คือเรื่องของการลดหย่อนภาษีซึ่งโดยปกติข้าราชการเราเองก็สิ้นปีก็ต้องส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มอยู่ละแทนที่เราจะได้จ่ายเงินเพิ่มเราก็เอาส่วนที่เราจ่ายเงินออมเนี่ยนะไปลดภาษีมันก็เหมือนเราก็ได้เงินอยู่ในกระเป๋าเราไว้นี่คืออันที่หนึ่งละที่ได้แน่ๆอันที่สองเลยเนี่ยผมคิดว่าเราออมนะครับมันก็เหมือนกับการเก็บสะสมต้นทุนไว้เพื่ออนาคตนะครับแล้วยิ่งกรณีที่ท่านเลขากบข.ได้กรุณานำเรียนว่าไอ้เราแต่ก่อนเราเงินเดือนเท่านี้เราทำไมเราอยู่ได้แต่พอเรา6เดือนเนี่ยเราก็ได้เลื่อน 3% 6เดือนก็เริ่ม 3% เราเอาส่วนที่เพิ่มขึ้น 3% 2ครั้งเนี่ย1ปีก็กลายเป็น 6% ซึ่งก็สามารถที่จะต่อยอดนะเพิ่มทวีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมคิดว่าที่เป็นประโยชน์ยิ่งกว่าก็คือถ้าเรามีความรู้และตัดสินใจเลือกนะครับแผนที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์เหมือนเป็นช่วยเป็นบริหารความเสี่ยงให้กับอาชีพของข้าราชการเราเมื่อตอนที่เราเกษียณนะครับสามารถพึ่งตนเองได้อันนี้ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในประเด็นนี้ครับค่ะเก็บสะสมต้นทุนนะคะเพื่ออนาคตค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเทคนิคง่ายๆสำหรับการเก็บออมโดยท่านดร.อมพรพินศานะคะคราวนี้ขออนุญาตเรียนถามท่านดร.ศรีกัญญาค่ะความคาดหวังของโครงการนี้ในส่วนของกบข.ค่ะท่านคาดหวังยังไงบ้างคะคาดหวังมากๆเลยค่ะคือเราจะติดปีกองค์ความรู้ให้กับท่านข้าราชการครูทุกคนนะคะอยากให้ท่านได้ความรู้เกี่ยวกับกบข.และใช้ประโยชน์กบข.ให้สูงสุดนะคะแล้วก็ถ้าความรู้ใดๆเนี่ยสามารถทำให้ท่านช่วยบริหารชีวิตบริหารการเงินได้เราจะดีใจมากเลยนะคะแล้วก็องค์ความรู้ที่เราให้เนี่ยถ้าเราสามารถทำให้ท่านได้มีความรู้เพิ่มเติมและไปถ่ายทอดต่อไปสอนน้องนักเรียนต่อไปเนี่ยก็จะดีใจมากยิ่งขึ้นนะคะนั้นองค์ความรู้ในเรื่องของการลงทุนการบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณกบข.มีผู้เชี่ยวชาญมีคนเก่งอยู่เยอะมากๆเลยนะคะเราก็จะออกแบบหลักสูตรเท่าที่เราคิดว่าเหมาะสมมาเป็นตัวเบื้องต้นตัวทำกันไปก่อนนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าหลักสูตรที่เราทำสิ่งที่เราคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้แก้ไขไม่ได้ถ้าไม่ตอบโจทย์ฟังแล้วไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วไม่สนุกฟังแล้วรู้สึกไม่ได้ประโยชน์ขอให้บอกมานะคะขอให้บอกมาเราพร้อมจะปรับเปลี่ยนเราไม่อยากทำรายการที่ท่านสมาชิกฟังไปแล้วรู้สึกไม่ได้อะไรจากรายการตรงนั้นอยากให้ได้ประโยชน์จริงๆจากกิจกรรมตรงนี้นะคะเราตั้งใจทุ่มเทมากทางกบข.เนี่ยทางทีมสื่อสารทีมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทีมผู้บริหารกบข.ทุกท่านเนี่ยตั้งใจมากอยากทำรายการให้ดีเพื่อท่านได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะคะเพราะว่าคุณครูก็เป็นคนสำคัญของประเทศชาติลืมบอกไปเต้เป็นลูกครูนะคะพ่อเป็นครูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีความผูกพันกับอาชีพนี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราได้มีโอกาสทำอะไรให้กับทางข้าราชการครูได้นะคะเราก็จะดีใจมากนะคะก็ฝากเรียนไว้ว่าเราก็คาดหวังว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเราทำไปแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้สนุกไม่ได้น่าสนใจขอให้บอกนะคะไม่ต้องฝืนกันแล้วเราจะแก้ไขเราจะปรับปรุงค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะคะอยากจะขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการทั้งสองท่านนะคะได้ฝากถึงสมาชิกกบข.ที่กำลังรับชมรายการอยู่ณขณะนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านดร.อมพรก่อนเลยค่ะครับผมคิดว่ารายการที่เราตกลงที่จะร่วมมือกันในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าข้าราชการครูเนี่ยเป็นข้าราชการที่มีจำนวนมากที่สุดของบรรดาข้าราชการทุกประเภทของประเทศไทยอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผมคิดว่าในการใช้เวทีตรงนี้ก็เป็นเวทีที่เรามีความจำเป็นอยู่แล้วว่ากบข.กับข้าราชการครูอยู่คู่กันอยู่แล้วเพราะเราถูกบังคับผูกโยงโดยกฎหมายว่าทุกคนต้องเป็นสมาชิกนะครับดังนั้นกบข.พึ่งครูครูก็พึ่งกบข.เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพึ่งกันก็ขออนุญาตว่าสื่อสารให้คุณครูได้เข้าใจตรงกันว่าถ้าเอาหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยถ้าวันนี้เราใช้เวทีตรงนี้สร้างความเข้าถึงข้อมูลความเป็นจริงองค์ความรู้นะแล้วมีความเข้าใจว่ากบข.ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของกบข.เนี่ยจะทำตัวอย่างไรจึงจะทำให้เราได้คุณค่าจากตรงนี้
แล้วเราก็ต่อยอดพัฒนาจากสิ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นความรู้เป็นความเข้าใจแล้วก็อาจจะเป็นความสุขร่วมกันในอนาคตส่วนรายการเนี้ยอะไรที่มันเป็นปัญหาท่านก็สามารถสะท้อนประเด็นที่อยากรู้นะกบขกับสปทก็จะเติมในสิ่งที่ให้ท่านรู้สิ่งอะไรที่ท่านไม่เข้าใจเราก็เติมสิ่งที่ให้ท่านได้เข้าใจแล้วเราก็ร่วมกันในการที่จะใช้องค์กรกบขเพื่อสร้างชีวิตครูเปลี่ยนจากครูเป็นหนี้แล้วเราก็จะหลุดพ้นหนี้สินด้วยกบข.อันนี้คือความคาดหวังที่อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันครับค่ะขอบคุณท่านดร.อัมพรพินสาค่ะขอฟังความคิดเห็นนะคะจากท่านดร.ศรีกัญญาค่ะจริงๆท่านเลขาสปท.พูดสิ่งที่คิดในใจไว้หมดแล้วค่ะก็ไม่รู้จะเติมเต็มส่วนไหนเพราะว่าท่านพูดได้ชัดเจนมากเลยนะคะก็อยากจะเรียนว่าส่วนกบข.อยากจะขอกราบขอบคุณท่านเลขาสปท.นะคะที่ท่านกรุณาให้เกียรติทางกบข.ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในช่องของ OBEX Channel ตรงนี้นะคะเราให้คำมั่นสัญญาท่านเลขาค่ะว่าทางทีมงานกบข.จะทำงานตรงนี้ให้เต็มที่นะคะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้กรุณาพูดด้วยกับท่านสมาชิกสพท.นะคะว่าเราต้องการช่วยข้าราชการครูเนี่ยเรียกว่ามีความรู้ด้านการเงินการบริหารเงินออมที่ดีนะคะแล้วก็หลุดจากภาพลักษณ์จากการเป็นหนี้เป็นสินออกไปให้ได้ค่ะเราจะทำเต็มที่ค่ะท่านค่ะให้คำมั่นสัญญาค่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านดร.อัมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะและท่านดร.ศรีกัญญายาทิพย์ค่ะท่านเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่วันนี้ท่านทั้งสองท่านนะคะมาพูดคุยกันให้เราได้เชื่อมั่นนะคะในเรื่องของการวางแผนทางการเงินกับกองทุนกบข.ค่ะและที่สำคัญนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปติดตามในเรื่องของความรู้แล้วก็ข่าวสารต่างๆของกบข.ได้ค่ะทาง Facebook ทาง LINE ของกบข.รวมไปถึงสายด่วนค่ะ1179นะคะรับรองได้ว่าท่านจะได้ข้อแนะนำดีๆในเรื่องของการวางแผนทางการเงินค่ะสำหรับวันนี้รายการผู้เช้าข่าวสปทของเราขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวดีๆนะคะกับโครงการที่จะเป็นการเก็บเงินออมนะคะให้กับท่านข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโครงการทวีค่าเงินออมสำหรับสมาชิกกบข.ในสังกัดสพท.ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการผู้เช้าข่าวสปทแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันที่6ตุลาคม2564ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV 15นะคะหลังจากจบรายการผู้เช้าข่าวสปทของเราในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะคะได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานการณ์ของโควิด-19 ค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะผ่านระบบ Zoom Meeting ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงในทุกช่องทางที่ทุกท่านสามารถที่จะติดตามการประชุมครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้ท่านคณะผู้บริหารจากสปท.รวมไปถึงคุณเมธาวีภูมิมดินล่ามภาษามือและดิฉันสุวิมลอินทรีย์ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ